และในลำดับแรกนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากดร.สราวุธเลิศพลังสันติค่ะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะขอเรียนเชิญดร.สราวุธค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอเรียนสวัสดีสสอนะครับสถาบันวิจัยทศครับสถาบันศูนย์นะครับผมตื่นเต้นมากนะครับวันนี้พูดผิดพูดถูกขอชื่อย่อแล้วกันนะครับสสอสวรสบพขนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับท่องมาแล้วก็ลืมตื่นเต้นนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศให้ออกสบายๆขึ้นนิดนึงนะครับในวันนี้เนี่ย เรามีวิทยากรเยอะจริงๆแต่จริงๆแล้วเราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับผลงานตัวนี้อย่างเร็วๆนะครับโดยจะเล่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงและอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่นะครับให้เกิดเป็นเรเชลอย่างที่วันนี้คุณหมอนพพรได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับว่าตัวสูตรนะครับปอดิสูตรเรเชลเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็ขออนุญาตให้น้องนโมนะครับน้องนโมช่วยเข็นตัวชุดมาตรงกลางนะขอเสียงปรบมือให้น้องนโมกับน้องเรเชลนิดนึงนะครับนะครับชุดเทคโนโลยีปอดิสูตรเรเชลนะครับคืออะไรเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงวันนี้ผมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังเริ่มจากทีมงานยกใหญ่เมื่อกี้ออกมาถ่ายรูปนะครับเป็นบางส่วนนะครับที่วันนี้มาเป็นวิทยากรเป็นตัวแทนนะครับทีมงานที่ซ่อนอยู่ด้านในเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับไม่ใช่แค่ทีมวิจัยแต่มีทีมซัพพอร์ตมากมายรวมถึงแหล่งทุนที่เป็นผู้อุปถัมภ์เรานะครับตั้งแต่นับถอยหลังประมาณ4ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เรามีอะไรนะครับก็ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนจะมาถึงชุดเรเชลรุ่น Active ที่อยู่ด้านหน้าในวันนี้นะครับผมหรือจะเป็นชุด Rachel รุ่น All Day นะครับที่ทางสวรสสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้สนับสนุนนะครับและชุด Ross รุ่น Back Support ที่ทางบปคได้เป็นแหล่งทุนให้เราร่วมกับบริษัทบุญวิศวกรรมนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นยังไงนะครับเริ่มจาก User Insight นะครับแน่นอนผมขออนุญาตเล่าปัญหาทุกท่านทราบดีเมื่อกี้คุณหมอมาเล่านะครับทางอาจารย์ธงชัยบปคก็มาเล่าให้ฟังแล้วว่าผู้สูงอายุแบบพุทธพลังนะครับหรือ active aging คืออะไรจริงๆแล้วเพนพอยต์ของท่านคือท่านดูแลตัวเองได้นะครับเมื่อกี้ในวิดีโอผมขออนุญาตว่าเป็นคุณแม่ผมเองนะครับอายุ72แล้วนะครับดูแลตัวเองได้เพนพอยต์เห็นเลยว่าไม่ต้องการให้ลูกหลานลำบากนะครับผมเพราะว่าเพนพอยต์เดียวกันไม่ต้องการให้ลูกหลานเปลืองเงินใช่ไหมครับอย่าซื้อของมาให้ถ้าซื้อมาให้นี่คืนเลยนะครับเทคนิคเราคือต้องบอกว่าเวลาซื้ออะไรให้คุณแม่ต้องบอกว่าอันนี้ได้แถมมานะครับหรือว่าได้ฟรีมาจากเพื่อนจริงๆแล้วควักกระเป๋างั้นเลยแม่เลยบอกขออีกอันนึงนะครับวันรุ่งขึ้นขออีกอันนึงนะครับว่าถูกใจนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นเพนพอยต์ของผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงดูแลตัวเองได้แต่จริงๆมีความเสี่ยงสูงครับที่จะได้รับบาดเจ็บในพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะท่าต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างกรณีนี้ก็ท่าลุกขึ้นยืนจากท่านั่งนะครับหรือการขึ้นลงบันไดการก้มยกของตะกร้าซักผ้านะครับของที่ซื้อมาเข้าส่งเข้าสาร5กิโลกรัม7กิโลกรัมก็มีนะครับบางทีตะกร้าซักผ้าทำความสะอาดดูแลอะไรต่างๆเนี่ยทำความสะอาดบ้านนะครับดูแลลูกๆหรือคนในครอบครัวโอกาสของการบาดเจ็บปวดหลังมีเยอะมากนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในปัญหาพอท่านปวดหลังหรือบาดเจ็บแต่ละครั้งนะครับหรือพลัดตกหกล้มก็ตามเนี่ยสภาวะของร่างกายเสื่อมถอยนะครับจากคนที่ดูแลตัวเองได้เป็นติดบ้านติดเตียงบาดเจ็บสะโพกนะครับก็อันนี้ก็เป็นเพนพอยที่ทุกท่านทราบดีนะครับเพราะนั้นหลักๆแล้วเราจะทำยังไงครับที่จะดูแลกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ซึ่งพวกเราก็จะตามไปแบบติดๆนะครับอีกไม่กี่ปีเราจะดูแลท่านยังไงเราก็มามองเห็น user needs นะครับหรือความต้องการของทุกท่าน keywords ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของทีมวิจัยที่ Mtech เรานะครับต่อเนื่องมาคือคำว่า independence นะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยคือการอิสระความอิสระการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือทำอะไรต่างๆได้อย่างอิสระพึ่งพาตัวเองได้นะครับผมซึ่งไม่ใช่แค่ประเด็นสุขภาพอย่างเดียวความพึ่งพาตัวเองได้ทุกท่านจะทราบดีมันไม่ใช่แค่สุขภาพที่ดีแต่จะต้องเป็นรายได้ด้วยบางทีท่านเกษียณแล้วขาดรายได้ไปความสูญเสียดิกนิตี้นะครับภาษาอังกฤษดิกนิตี้หรือความรู้สึกที่รู้สึกภูมิใจในตัวเองมันหายไปนะครับตรงนี้มันเกิดความเสื่อมถอยไปถึงจิตใจด้วยลูกๆก็เริ่มโตห่างไกลไปสิ่งเหล่านี้เป็นเพนพอยท์ที่ผู้สูงอายุต้องการเพราะนั้นแนวทางคือเราอยากจะมีอุปกรณ์สักอย่างนึงมาช่วยท่านให้ท่านแข็งแรงอิสระเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระได้นานๆนะครับผมซึ่งประชากรเหล่านี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็เป็น10ล้านคนแล้วก็จะมีมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นคำถามคือ
ถ้าจะมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับยังไม่มองถึงชุดตัวนี้ก็ได้นะครับว่ามาช่วยท่านเนี่ยจะมีอะไรซึ่งหนึ่งในสองเรียกว่าสองประเด็นหลักๆที่เราได้ยินคือเรื่องการเสริมแรงและป้องกันการบาดเจ็บบาดเจ็บอย่างที่ผมเรียนไปคือก้มผิดท่าหรือหกพลัดตกหกล้มนั่นเองนะครับผม อีกอันนึงที่เรามีการไปเซอร์เวย์มีการพูดคุยกับผู้สูงอายุมาก็คือถ้าใช้แล้วแข็งแรงขึ้นจากเดิมเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์หมอนพพรบอกนะครับถ้าเกิดเดินไม่สะดวกอยู่ๆสามารถกลับมาวิ่งได้จะเป็นยังไงนะครับที่สำคัญอีกอันนึงนี้ได้ยินจากเป็นอินไซต์จากผู้สูงอายุเลยคือถ้ามันทดแทนการผ่าตัดได้จะดีมากเขาหมายคือที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเริ่มเข่าเสื่อมเพราะเข่าเสื่อมต้องมาผ่าตัดถ้าใส่แล้วไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยจะดีมากความหมายคือถ้าท่านยังแข็งแรงอยู่เนี่ยจะดีมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สูงอายุนะครับผมคราวนี้มามองที่ชุดเอ็กโซสูทบ้างนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีตัวนึงที่จริงๆต่างประเทศมีพอสมควรแล้วนะครับแต่ทุกท่านจะคุ้นเวลาได้ยินคำว่าเอ็กโซสเกเลตันจะคุ้นๆกับหุ่นไอรอนแมนนะครับหรือว่าชุดที่มันเป็นชุดที่ใหญ่ๆนะครับเทอร์ทาแต่คราวนี้มามองในมุมของผู้สูงอายุไทยที่เรามีโอกาสได้ไปพูดคุยว่าแล้วถ้ามีเอ็กโซสูทสักชุดนึงท่านอยากได้แบบไหนนะครับอย่างแรกที่เราได้ยินเลยใส่แล้วต้องดูดีใส่แล้วต้องไม่เป็นหุ่นยนต์ใส่แล้วต้องเสื้อผ้าทับได้แล้วไม่อายเพื่อนนะครับใส่ไปข้างนอกเนี่ยนอกจากไม่อายเพื่อนแล้วถ้ามันใส่แล้วเท่ใส่แล้วดูดีชอบมากนะครับวันนี้เรามีอาจารย์กนกรักนะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับวันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการออกแบบชุดเอ็กโซสูทหรือเอ็กโซแอปเปิลนะครับหรือเอ็กโซสเกเลตันเนี่ยให้ผู้สูงอายุสวมใส่เนี่ยให้โดนใจสวนะครับสวเป็นอะไรนะครับก็ผมขออนุญาตย้อนมาอีกนิดนึงครับว่าทำให้พอใจให้พึงพอใจของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีมันไม่พอนะครับมันต้องขายได้แล้วเป็นไปได้เชิงพาณิชย์วันนี้เรามีหน่วยงานจากภาคเอกชนเข้ามาเยอะนะครับผมก็ขอความรู้ครับว่าสิ่งที่เราทำกันบ้านกันมาหลายๆปีเนี่ยเราเห็นอะไรนะครับเรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับมหิดลนะครับผมทางฝั่ง CMMU ที่เข้ามาช่วยในการศึกษาตลาดนะครับผมก็แบ่งการมองตลาดเป็นชุดเติมแรงกับชุดป้องกันการบาดเจ็บในแนวแกนตั้งนะครับผมขออนุญาตวันนี้จะวิชาการให้น้อยที่สุดแต่ก็ขออนุญาตเล่าเป็นเชิงรูปภาพให้มากขึ้นนะครับผมโดยแกนนอนเนี่ยจะเห็นเป็นชุดนะครับประเภทของชุดแบบ Soft Shell กับ Hard Shell Hard Shell ก็อย่างที่ผมบอกมาสักครู่คือชุดใหญ่ๆที่มันเสริมแรงภายนอกมีมอเตอร์ใช้ไฟฟ้ากับ Soft Shell ที่เป็นคล้ายๆกับรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นอยู่บนหน้าเวทีนี้นะครับผมตลาดบ้านเราต้องการอะไรนะครับบ้านเราเนี่ยถ้าจะขายได้และแบบควิกวินจริงๆเนี่ยเราต้องการฝั่งที่เป็นซอฟต์เชลความหมายคือชุดที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งวันแต่ยังเสริมแรงได้นะครับแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นการผิดท่าเคลื่อนไหวผิดท่าหรือพลัดตกหกล้มฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราต้องไปอันนี้คือเป็นฝั่งที่ทางการตลาดศึกษามานะครับเพราะนั้นฮาร์ดเชลชุดเป็นล้านๆเนี่ยราคาเป็นล้านนี่ขายไม่ได้แน่นอนนะครับก็คงจะเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของโซลูชันหรือแนวทางที่เราจะเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นชุด Racial Motion Assist Body Suit เราเรียก Body Suit รุ่น Active นะครับทำไมถึงเรียก Active นะครับแล้วตอนนี้ Active เรามาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราทำงานมาประมาณ3ปีเราได้รับทุนสนับสนุนต่อขยายผลครับเราต้องการไปต่อในการตลาดที่ในวงกว้างจริงๆนะครับในคนใช้เยอะจริงๆอย่างที่อาจารย์ผมพรได้กล่าวเมื่อสักครู่เราต้องการผลักดันงานต่อไปนะครับผมแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นผมอยากเล่าเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่เป็นหลังบ้านนะครับผมของตัวชุดตัวนี้ดูนะครับผมซึ่งมีคณะวิจัยที่ทำงานในแต่ละหมวดเยอะมากๆนะครับในประเด็นแรกคือเรื่องการบ่งชี้การเคลื่อนไหวนะครับก็คือเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับที่วัดสัญญาณต่างๆแล้วก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับ machine learning อย่างที่ท่านอาจารย์ธงชัยได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ในการบ่งชี้การเคลื่อนไหวนะครับแล้วถ้าเกิดเราทราบว่าคนที่ใส่ชุดอยู่เนี่ยมีการเคลื่อนไหวลักษณะไหนนะครับผมก็จะสามารถบอกได้ว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บไหมหรือตัวชุดที่มีระบบกล้ามเนื้อจำลองเนี่ยควรจะต้องทำงานเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมีในส่วนของการวิเคราะห์นะครับการเคลื่อนไหวต่างๆที่เดี๋ยวดร.ธนักจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมมีเรื่องของกล้ามเนื้อจำลองนะครับที่ทีมวิจัยเราใช้เวลากว่า3ปีครับพัฒนาจากศูนย์เลยขึ้นมานะครับที่ซ่อนอยู่ในตัวชุดเอ็กโซสูทนะครับตัวนี้นะครับโดยมีทางอาจารย์น้ำตาลนะครับอาจารย์กนกรักช่วยในการออกแบบให้ใส่สบายใส่ได้จริงๆนะครับผมรวมถึงการออกแบบเทคนิคต่างๆที่เป็นมุมของผู้ใช้นะครับที่เราคำนึงถึงนะครับโดยตัวชุดนี้นะครับผมก็จะเห็นตามภาพตัวอย่างให้เห็นนะครับผมว่าในกรณีผมยกตัวอย่างซีนาริโอหนึ่งคือ sit to stand ซึ่งวันนี้เดี๋ยว
ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วีระวัฒน์นะครับอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในมุมของซิทูสแตนเป็นหนึ่งในเพนพอยต์ของผู้สูงอายุและอาจารย์ทำการศึกษากับทีมอยู่ตอนนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับแต่หลักการทำงานเนี่ยเราก็จะมองว่าชุดเนี่ยควรจะรู้ครับว่าผู้สวมใส่ทำอะไรอยู่นะครับผม machine learning หรือปัญญาประดิษฐ์ถ้าเราสามารถใช้เซ็นเซอร์ตัวเล็กๆนะครับผมแล้วก็สามารถคุยกับมันสมองที่ทำงานอยู่เนี่ยได้แล้วบ่งชี้ได้ว่าผู้สวมใส่อยู่ในท่าอะไรอันนี้เราจะสามารถแก้ปัญหาอะไรได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ในชุด exoskeleton ที่เราพัฒนาจะเป็น Rachel หรือ Ross ก็ตามนะครับตอนนี้จะมี2ตัวอยู่เป็นพื้นฐานหลักคือ1คือการออกแบบตัวชุดนะครับให้สวมใส่สบายนะครับมีเรื่องของเมื่อกี้อย่างท่านอาจารย์นพพรบอกนะครับการที่ต้องออกแบบตัวผ้าให้ระบายเหงื่อซักได้ซ้ำได้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำนายนะครับการเคลื่อนไหวนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเองก็จะขออนุญาตมาสาธิตตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเก้าอี้เบนนะครับผมนะครับโมครับเชิญนิดนึงนะครับอันนี้ทุกท่านที่อย่างที่ผมบอกครับตัวสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็มองเห็นแล้วก็สื่อสารกับทางผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ก็คือเซ็นเซอร์ที่จะเอามาติดที่ตัวคนเนี่ยเวอร์ชันที่เราพัฒนากว่า3ปีเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ยังมีเป็นอะไรที่เหมือนเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบตัวที่ค่อนข้างมีขนาดที่ยังเรียกว่าใส่เสื้อผ้าทับไม่ค่อยสบายนะนะครับสิ่งที่เราดำเนินการต่อแล้วคือพัฒนาเป็นตัวชุดสูทขอบคุณนะครับน้องโมนะครับเป็นชุดสูทรุ่น All Day แล้วก็เซ็นเซอร์ที่ผมใส่อยู่แล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมใส่อยู่ผมขออนุญาตนะครับก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์ที่หน้าอกนะครับตัวเล็กๆนะครับประมาณ3เซนติเมตรนะครับผมติดที่หน้าอกนะครับแล้วก็ต้นขานะครับตอนนี้ถ้าเกิดผมจะขออนุญาตสาธิตนิดนึงนะครับผมก็ขออนุญาตสาธิตเองเลยนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นภาพกันนะครับแล้วก็พอเข้าใจหลักการทำงานนะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ทางเราพัฒนาขึ้นมานะครับเราเลือกเป็นชุด Active นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับแล้วผมก็จะขออนุญาตเซตอัพระบบด้วยการยืนตรงแป๊บนึงนะครับผมอย่างนะครับนะครับโอเคนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับคือเซ็นเซอร์2จุดที่ผมติดที่ตัวนะครับที่หน้าอกและต้นขาจริงๆแล้วเซ็นเซอร์แบบนี้อยู่ที่เสื้อผ้าผู้สวมใส่ขนาดเล็กๆนะครับชาร์จแบตได้นะครับใช้งานได้ตอนนี้ครึ่งวันนะครับผมเราพยายามพัฒนาให้มีขนาดเล็กและแบตเตอรี่ได้คงทนมากขึ้นในจังหวะที่ผมขยับนะครับมันจะเป็นการทรานซิชันนะครับจริงๆแล้วเรามีเซตอัพเป็นวอล์กด้วยแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตทำเป็นโมชั่นหรือว่าการเคลื่อนไหวที่เราพบบ่อยนะครับเริ่มจากท่านี้นะครับขออนุญาตดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในท่านั่งนะครับตัวแอปพลิเคชันหรือตัวสัญญาณที่ได้รับก็จะทราบว่าเราอยู่ในท่านั่งชุด Rachel Active ครับถ้าเห็นจากภาพด้านซ้ายล่างนะครับจะเห็นว่ามีการบอกความดันนะครับค่าความดันของกล้ามเนื้อจำลองที่ตัวนี้สามารถตัวชุดเองสามารถปั๊มเข้าไปอย่างที่ได้เห็นในวิดีโอนะครับสามารถปั๊มเข้าไปที่ตัวตำแหน่งต้นขาและหลังได้ตอนนี้ผมอยู่ในท่านั่งถ้าผมกำลังเคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็นทรานซิชันและมาอยู่ในท่ายืนนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถบ่งชี้ได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ที่ตอนนี้ราคาถูกมากแล้วนะครับเราพัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็ใช้ machine learning ที่ฉลาดหน่อยนะครับเป็นตัวที่สามารถสมาร์ทหน่อยนะครับในการที่ทำนายได้อย่างแม่นยำนะครับผม อีกหนึ่งท่าที่เป็นท่าที่เป็นเพนพอยต์เยอะๆของคนที่เราต้องการศึกษาคือการยกของที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับอย่างที่ผมได้เรียนผู้สูงอายุยกของที่บ้านนะครับมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บก็มีท่าหนึ่งอย่างผมยกของในท่าสควอตละกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับนะครับถ้าผมก้มลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกนะครับอันนี้ดีพอดีมีมือเดียวนะครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็กลับมายืนนะครับก็จะอยู่ในท่ายืนนะครับอันนี้ผมพอใส่ชุดแล้วแขนแข็งแรงมากนะครับผม ใช่นะครับมีแค่เซ็นเซอร์อย่างเดียวนะครับผมแล้วกลับไปก็จะปวดแขนตอนกลับบ้านครับก็จะเห็นว่านี่เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ทางเราพัฒนานะครับขึ้นมาแล้วตอนนี้มีการขยายผลไป 2-3 อย่าง 2-3 จุดมุ่งหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและตักเตือนนะครับเรียกว่าทักไปในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในกรณีที่ทำท่าต่างๆที่เป็นความเสี่ยงเช่นการก้มยกของแบบเสี่ยงๆนะครับอย่างเมื่อกี้ผมยกไปในท่าสควอทเนี่ยเป็นท่าที่จริงๆเราแนะนำให้ก้มลงไปแบบนี้นะครับดีกว่าถ้าเป็นท่าสตูปที่เป็นท่าที่ผิดนะครับผมนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการพลัดตกหกล้มครับอาจารย์นพพรได้บอก
หลายครั้งเป็นหนึ่งในเพนพอยต์ผู้สูงอายุเรามีการทำการศึกษาตรงนี้มานานหลายปีเหมือนกันนะครับในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วใช้อุปกรณ์เหล่านี้ครับเป็นตัวในการแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่เกิดการพัดตกหกล้มนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดโมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม